นับสนุนโดย Fisherman Friend Cherry หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษ So Good นมทางเลือกเพื่อสุขภาพจากออสเตรเลียมะลิเน็ตไอดอลเหยื่อหมอกระเป๋าฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มพลาดเข้าเส้นเลือดวิดดับวิดตาบอดเสียโฉมครึ่งหน้าบางทีก็คิดว่าถ้าตายไปเลยมันจะง่ายกว่าไหมอีกหนึ่งข่าวดังมีหน้าจังลั่นทำไมต้องสำนึกผิดเป็นแค่การแสดงลั่นเฉยเลยพบกับพิธีกรในรายการด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีในเครียดชัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเคลียร์ชัดๆนะคะเราจะไปเคลียร์ชัดๆกันตอนนี้นะคะตรงนี้เลยอย่างเมื่อคืนเนี่ยถ้าเกิดใครติดตามคุณแม่ลีน่าจังเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะไม่นานเกินรอคุณแม่ลีน่าเองก็จะมาเคลียร์ชัดๆกันตรงนี้เช่นเดียวกันว่าทำไมตอนเนี้ยถึงต้องอยู่ไปอยู่ที่สน.นะไปฟ้องแจ้งความแพรรี่เขาอะไรจะขนาดนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมเนี่ยคำถามเนี่ยที่อยู่ในใจดิฉันตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยนะคะดิฉันจะเคลียร์ให้แต่มาเคลียร์กันตรงนี้ก่อนช่องทางที่คุณผู้ชมจะพูดคุยกับดิฉันเนี่ยนะคะสดๆกันตรงนี้ Facebook เลยค่ะตอนนี้กำลังเปิดมาอยู่แล้วนะคะ Facebook เคลียร์ชัดๆนะคะแล้วก็ยังมีอีกไม่ว่าจะเป็นทาง IG TikTok นะคะก็จะเป็นคลิปต่างๆเยอะแยะมากมายรวมถึง YouTube Channel ที่จะเป็นชินะ Channel เนี่ยนะคะในการรวบรวมคลิปในการสัมภาษณ์แขกรับเชิญของเราเช่นเดียวกันอย่างที่บอกเวทีนี้โต๊ะนี้เป็นโต๊ะที่นำแขกรับเชิญมาเคลียร์กันไม่ได้ชี้ผิดชี้ถูกแต่คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินไม่ใช่ดิฉันนะคะแต่ดิฉันจะหาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้เยอะที่สุดเลยสำหรับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของพิษศัลยกรรมซึ่งบอกได้เลยว่าหลายคนก็เห็นอยู่แล้วว่าเอ๊ะทำแบบนี้แล้วมันส่งผลร้ายกับผิวเราส่งผลร้ายกับอวัยวะของเราเนี่ยขนาดไหนแต่ทำไมก็ยังทำอีกและล่าสุดเราก็เห็นเน็ตไอดอลท่านหนึ่งนะคะที่เธอไปฉีดฟิลเลอร์ค่ะแล้วผลปรากฏว่าหน้าหูยเหมือนจะเสียโฉมไปเลยแหละนะคะแทบจะพังยับเยินไปเลยนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันว่าทำไมถึงตัดสินใจไปฉีดกับหมอกระเป๋าและทางที่ดีถ้าเกิดเราอยากจะสวยกับเขาบ้างเนี่ยเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญของดิฉันสองท่านท่านแรกเด็ดไอดอลที่ดิฉันพูดถึงคุณมะลินะคะที่อยู่กับเราแล้วคุณมะลิธนาพรกัญชนภูพิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะน้องมะลิตอนนี้คือเอาอย่างนี้แต่เท่าที่ดูผิวหน้าตอนนี้สวยแล้วนี่ขอบคุณค่ะตอนนี้ 90% แล้วค่ะทำไมถึงใช้คำว่า 90% ก็ยังเหลือตรงแถวๆนี้ค่ะตรงปีกจมูกที่ต้องเลเซอร์ค่ะแต่ตอนนี้คือแป้งรองพื้นยังปิดได้หมดสบายๆแล้วใช่ค่ะปกปิดได้นิดนึงค่ะปกปิดได้นิดนึงเรื่องเกิดขึ้นมาตั้งแต่กี่วันก่อนหน้านี้คะกลางเดือนที่แล้วค่ะวันที่17กลางเดือนที่แล้วคุณเคยฉีดกับหมอคนนี้ไหมเคยค่ะค่ะเคยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวนะเคยฉีดกับเขาแล้วไม่เคยมีปัญหาไม่เคยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าที่หนูฉีดเนี่ยคือไม่เคยฉีดฟิลเลอร์กับเขาฉีดแค่โบท็อกซ์เมโซแฟตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือก่อนหน้านี้เขาเปิดคลินิกค่ะฟิลเลอร์ไม่เคยฉีดกับเขาเลยไม่เคยค่ะแต่เป็นโบท็อกซ์เบโซแฟตฉีดแล้วสลายไขมันใช่ค่ะอ่าฮะไปฉีดกับเขามาก่อนหน้านี้ใช่ค่ะเขาเป็นหมออยู่ที่ไหนคะคือตอนแรกเขาเปิดคลินิกนะคะแถวลาดพร้าวแล้วก็มีรุ่นพี่ในวงการนางแบบค่ะเขาทาบทามหนูว่าไปรีวิวคลินิกนี้ให้ไหมอะไรเงี้ยเหมือนเขารู้จักกันหนูก็เลยไปรีวิวให้แล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรค่ะค่ะพอฉีดกับเขาได้ประมาณสักปีนึงค่ะเพิ่งมาทราบทีหลังจากคนรู้จักที่เห็นเราไปรีวิวอะค่ะค่ะเขาบอกว่าพี่คนนี้เขาไม่ใช่หมอนะเขาเป็นแค่พยาบาลเอ้าแล้วเราได้ถามความจริงไหมตอนนั้นไม่ได้ถามค่ะแต่ว่าคราวนี้พอแบบเรามี Facebook พี่เขาอะค่ะแล้วก็ไปดูใน Facebook ก็เลยเห็นว่าเขาใส่เครื่องแบบพยาบาลจริงๆค่ะเดี๋ยวนะมีคลิปเมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปที่คุณฉีดก็ตรงนี้ร่องแก้มใช่ค่ะนั่นคือวันที่ฉีดวันนั้นเลยใช่ค่ะใช่ค่ะคุณก็อัดคลิปไว้พอดีใช่หนูเป็นคนที่แบบว่าชอบถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะวันนั้นคือเขามาฉีดให้ที่บ้านคุณใช่ค่ะก็คือหมอกระเป๋าเต็มตัวแล้วว่าใช่หมอกระเป๋าค่ะคุณได้มีการตรวจสอบดูก่อนไหมว่าฟิลเลอร์ที่ฉีดให้เนี่ยของจริงของแท้ของยังไงหรือเปล่าก็คือเขาก็แกะกล่องโชว์เลยนะคะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้สแกน
QR code ข้างกล่องอะค่ะแต่การดูแค่ว่าเป็นฟิลเลอร์จริงๆเนี่ยมันยังไม่พอนะคุณผู้ชมเพราะฟิลเลอร์คือสิ่งที่ฉีดเข้าไปในผิวของเราเนี่ยใต้ชั้นผิวของเราเนี่ยเข้าไปในร่างกายมันต้องมีเทคนิคเพราะตรงผิวหน้าเนี่ยมันประกอบด้วยหลายอย่างไม่ใช่แค่หนังที่เราอยากจะให้มันตึงเท่านั้นแต่มันมีทั้งเส้นเลือดมีทั้งกล้ามเนื้อถูกไหมมีอะไรหลายตัวหลายอย่างเป็นส่วนประกอบตรงนั้นนะคะและคนที่จะมาให้ความรู้กับเราแล้วมาเฉลยกับเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องมะลิเนี่ยนะคะอาจารย์นายแพทย์รัศภูมิสุเมธีวิทย์นะคะ Board of Dermatology ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัยจากรัศภูมิคลินิกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุ๋มคุณมะลิครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของน้องมะลิเนี่ยนะคะที่ฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือเห็นก็คือฉีดกับเขามาตั้งเยอะตั้งแยะมากมายนะคะมาเป็นปีกับหมอกระเป๋าคนนี้ก็น้องมะลิบอกก็ไม่เคยมีปัญหามามีปัญหากับเขาเนี่ยที่มันแบบเคยเห็นภาพจากในข่าวแล้วใช่ไหมคะหน้าน้องที่เห็นมันเกิดอะไรขึ้นกับใต้ชั้นผิวของน้องคะที่มันแดงบวมเบอะมาขนาดนั้นนะคะจนน้องแบบอยากฆ่าตัวตายอ่ะตอนแรกสุดที่มีคนส่งรูปมาให้ดูตอนข่าวมาเริ่มเกิดนะฮะก็ดูก็เห็นทันทีเลยทราบเลยว่าอันเนี้ยน่าจะเกิดจากการฉีดฟิลเลอร์เข้าหลอดเลือดครับเป็นหลอดเลือดแดงคราวนี้เนี่ยลักษณะที่เป็นเนี่ยเดี๋ยวจะถ้าให้เห็นเข้าใจเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะอาจจะวาดภาพให้ดูนะครับว่าเส้นเลือดตรงหลอดเลือดแดงตรงนี้มันวิ่งมายังไงแล้วทำไมถึงเกิดอาการตามบริเวณดังกล่าวนะครับปกติเส้นเลือดเนี่ยที่เลี้ยงบนใบหน้าเราอะหน้าที่ก็คือให้ออกซิเจนกับทางเซลล์ผิวหนังเราดังนั้นเนี่ยพอมันเกิดการอุดตันของตัวหลอดเลือดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือออกซิเจนจะไปไม่ถึงผิวเราก็ทำให้เกิดการเนื้อตรงบริเวณนั้นก็จะเกิดอาการเน่านะครับเสียแล้วเกิดกลายเป็นแผลแล้วก็พุพองเป็นตุ่มหนองขึ้นมาตามมานะครับเดี๋ยวนะนี่คือเหตุผลที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนะคุณหมอใช้คำว่าเน่าเลยเหรอเน่าเสียใช่ก็คือเหมือนกับว่าคือถ้าภาษาทางการแพทย์เรียกว่า skin necrosis นะครับก็คือเนื้อตรงนั้นมีอาการเน่าไปทำให้เราเนื้อตรงนั้นจะไม่สามารถที่อยู่รอดได้ไงการที่เราเนื้อเราเป็นเนื้อปกติได้เนี่ยเพราะว่ามีออกซิเจนพอเพียงที่จะไปเลี้ยงมันแต่พอเกิดการอุดตันเกิดขึ้นซึ่งการอุดตันตรงนี้เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์เข้าตรงเส้นเลือดตรงนี้เส้นเลือดตรงนี้นะฮะคือตรงเส้นเลือดร่องแก้มนั่นเองซึ่งเลือดตรงนี้มันจะเลี้ยงตามบริเวณแถวจมูกแล้วก็แถวปากแล้วก็แถวบริเวณแก้มด้วย พอสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้เนื้อตรงบริเวณนั้นเนี่ยเลือดไม่เดินพอเลือดไม่เดินเนื้อตรงนั้นก็จะเกิดอาการเน่าโดยทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นแพทย์จริงถ้าเกิดไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอเถื่อนเนี่ย สมมติเกิดพลาดจริงๆเกิดแบบฟลุกเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าสีผิวมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนแรกเช่นอาจจะกลายเป็นสีออกขาวซีดถ้าเป็นตอนนั้นปุ๊บเราต้องฉีดรีบฉีดสลายฟิลเลอร์ณตั้งแต่ตอนนั้นเลยทันทีแต่ถ้าเกิดปล่อยไปอย่างของมะลิเนี่ยนะครับอย่างพอเขาเห็นทราบอีกทีวันรุ่งขึ้นเห็นว่าอีก1วันมันจะมีอาการแดงขึ้นมาแล้วก็ลักษณะการแดงของเขาจะเห็นว่าเป็นแดงเป็นรอยตะข่ายอ่ะเหมือนกับเป็นรอยตะข่ายซึ่งอันนั้นเนี่ยแสดงว่าอันนี้ชัดเลยว่าเป็นลักษณะของการอุดตันตามหลอดเลือดเพราะหลอดเลือดมันจะเลี้ยงเป็นแนวตะข่ายออกไปครับมะลิหนูเป็นคนนึงที่รักสวยรักงามมากเพราะที่ฉันก็เคยสัมภาษณ์คุณตอนที่คุณจะศัลยกรรมหน้าอกอะพูดกันตรงๆอย่างนี้นะแล้วมาครั้งนี้ก็มาทำหน้าอะไรกันอีกมานั่งสัมภาษณ์คุณเรื่องศัลยกรรมอีกเนี่ยคุณเป็นคนรักสวยรักงามขนาดนี้รู้สึกอย่างไรที่วันนั้นหน้าคุณเบอะขนาดนั้นอะรู้สึกว่าตัวเองแบบไร้ค่าค่ะเพราะอย่างนั้นเลยเหรอเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูแบบทำงานแบบต้องใช้ร่างกายใช้หน้าตาในการทำงานใช่ไหมคะค่ะพอหน้าเราแบบวันนึงตื่นขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำงานอะไรต่อไปยังไงดีมันเหมือนหมดอนาคตประมาณนั้นค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงหนูยังไม่ทราบค่ะว่าต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานเท่าไหร่แล้วหนูก็คิดในแง่ร้ายไปก่อนค่ะเลยทำให้แบบกำลังใจมันแย่ลงไปแล้วพยายามติดต่อคนที่เขามาฉีดคุณไหมติดต่อค่ะหนูต้องเป็นฝ่ายที่ติดต่อเขาไปก่อนตลอดเลยคือเขาไม่เคยที่จะทักหนูมาก่อนเลยค่ะแล้วยิ่งอย่างวันแรกก็ไม่เคยแบบไม่มีแม้แต่คำขอโทษอะค่ะเพิ่งจะมาขอโทษเมื่อช่วงหลังๆเองที่เป็นข่าวก่อนเป็นข่าวประมาณสักไม่กี่วันค่ะมาขอโทษแล้วเขาแก้ไขอะไรให้ไหมคะก็ไม่นะคะคือเขาบอกว่าเขาสงสารหนูเขาอยากช่วยแต่ว่าเขาก็ไม่มีเงินอย่างเงี้ยค่ะมันคือเหตุผลเหรอแล้ววันนั้นคุณฉีดฟิลเลอร์กับเขานี่เขาคิดราคาถูกหรือยังไงคุณถึงไปฉีดกับเขาใช่ค่ะเขาคิดเท่าไหร่ก็เขาบอกว่าเขาให้คนอื่นอ่ะ 3,500 ต่อซีซีนะคะแต่ว่าเขาให้หนูว่า 2,700แต่ว่าหนูก็ยังไม่แน่ใจว่าฟิลเลอร์ตัวนั้นเป็นของแท้หรือว่าของปลอมแต่ในสำหรับหนูว่าหนูคิดไปเองว่าเฮ้ยเขาอาจจะแบบว่ามีแหล่งดีลเลอร์ที่สามารถรับมาราคาถูกหรือเปล่าเราอะเน้นถูกอีกแล้วเราอะส่วนใหญ่คนชอบดูราคาที่ราคาถูกแต่ไม่ดูฝีมือหมอถูกต้องไหมคุณหมออันเนี้ยเรื่องนี้สำคัญใช่ครับอันนี้สำคัญมากเลยคือจริงแล้วที่สำคัญคืออย่าไปคำนึงถึงราคาเป็นหลักเพราะว่าหน้าเรามีหน้าเดียว
นะครับแล้วก็ฟิลเลอร์เนี่ยจริงๆต้องฉีดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นแต่ถ้าเกิดฉีดกับหมอเถื่อนเนี่ยยิ่งมีโอกาสจะเกิดปัญหาเพราะว่าเวลาเป็นหมอเถื่อนเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกว่าจะฉีดจุดไหนจะอันตรายยังไงต้องหลีกเลี่ยงยังไงสักแต่ว่าฉีดอย่างเดียวว่าตรงนี้มันพร่องตรงนี้เป็นหลุมก็ฉีดไปอันนี้มีความเสี่ยงมากๆเลยนะครับค่ะการฉีดล่องแก้มล่องแก้มคุณหมอสาธิตให้ดูนิดนึงว่ายังไงฮะต้องฉีดตรงไหนยังไงอันนี้จะให้วาดให้ดูไม่แน่ใจว่าทางกล้องทางทีวีเห็นใช่ไหมครับอันนี้จะวาดให้ดูว่าเส้นเลือดที่พูดถึงเนี่ยคือเส้นเลือดเส้นนี้นะครับซึ่งมันจะแตกแขนงมาเลี้ยงตรงบริเวณใบหน้าของเราคือเส้นนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถจะคลำได้ตัวเองได้นะครับก็คือว่าลองกัดฟันนะมันจะมีกล้ามเนื้อกรามที่เราสัมผัสได้ตรงมุมขอบล่างเลยเราจะคลำได้ร่องอยู่ร่องนึงอันนั้นเนี่ยจะเป็นร่องสำหรับเส้นเลือดเส้นใหญ่ตัวนี้นะครับลองคลำดูจะสังเกตได้เลยว่ามีเส้นนี้แล้วเส้นนี้จะวิ่งจากลึกที่สุดวิ่งไปสู่ตื้นที่สุดตรงบริเวณนี้แล้วคราวนี้พอเส้นเลือดตรงนี้นะครับพอมันวิ่งไปเนี่ยขอพูดกับวิชาการนี่มันชื่อ facial artery facial ก็คือเฟสแปลว่าหน้านะ facial artery มันก็จะแบ่งเส้นเลือดออกไปเนี่ยเพื่อไปเลี้ยงแถวปากตรงนี้คือปากล่างพอขึ้นไปถึงข้างบนมันให้เส้นแขนงไปเลี้ยงปากบนนะครับและตัวมันเองเนี่ยก็วิ่งตามบริเวณร่องแก้มอยู่ใกล้ๆกับตรงบริเวณร่องแก้มเลยหรือว่าใต้ร่องแก้มเลยและแตกแขนงไปเลี้ยงตรงบริเวณใต้ปีกจมูกและขึ้นไปเลี้ยงปีกจมูกรวมทั้งไปเลี้ยงตรงส่วนด้านบนแล้วก็ไปต่อกับเส้นเลือดที่มาจากด้านหลังลูกตาเส้นหนึ่งตรงนี้นะครับซึ่งมาต่อเนื่องกันกับตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราฉีดอย่างสุดของคุณมะลิเนี่ยยังโชคดีว่าฉีดอาจจะฟิลเลอร์ไปถึงแค่ตรงนี้มันยังไม่อุดตันไปถึงไกลกว่านั้นถ้าเกิดอุดตันไปไกลกว่านั้นจะเข้าถึงอีกเส้นนึงตรงนี้เส้นตัวนี้มันต่อตรงไปถึงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตรงด้านหลังลูกตาและมีเส้นหนึ่งของเขาเนี่ยต่อแผนงเข้าไปถึงตรงบริเวณใจกลางของเส้นประสาทคู่ที่2และไปเลี้ยงตัวเรตินาหรือว่าจอประสาทตาดังนั้นถ้าเกิดว่าใช่ครับถ้าเกิดไปไกลกว่านี้เนี่ยสามารถจะไปถึงตรงเส้นนั้นแล้วก็เกิดปัญหาตาบอดได้คือยังโชคดีว่ายังไปไม่ถึงตรงนี้ถ้าเกิดไปถึงตรงนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ตาบอดได้เลยนะครับส่วนกรณีที่บอกว่าจะเห็นว่าจะเป็นผื่นแดงแล้วก็เป็นหนองขึ้นตามบริเวณนี้เพราะว่าเส้นเลือดเส้นนี้มันอุดตันตรงนี้มันก็เป็นเส้นเดียวที่ไปเลี้ยงปากไปเลี้ยงตรงจมูกขึ้นไปถึงข้างบนและอาจจะไปถึงตรงแถวหน้าผากได้ด้วยนะครับตรงนี้เส้นเลือดเยอะมากนะจริงๆนะคุณหมอเยอะมากอันนี้แค่ส่วนเดียวจริงๆมากส่วนนี้เออจริงๆคือเส้นเนี่ยขนาดมาจากเส้นเดียวนะเอาจากเส้นนี้ที่มาทางเนี้ยเส้นเลือดยังเยอะมากเลยนะคุณหมอเองเนี่ยต้องรู้ว่าเส้นเลือดมีไปทางไหนบ้างแล้วจะเติมฟิลเลอร์ตรงไหนบ้างถูกไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับอย่างหน้าผากจริงๆก็มีอีกหลายเส้นที่มาแบบนี้นะครับดังนั้นพวกนี้มันต่อกันหมดเลยเชื่อมกันหมดเขาเรียกว่าอนาสโมซิสคือเส้นเลือดมันมาเชื่อมกันดังนั้นเนี่ยการฉีดเข้าเส้นใดเส้นหนึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดตาบอดได้ถ้าเกิดฉีดพลาดเข้าหลอดเลือดตรงนั้นแต่อย่างน้อยถึงว่ามันไม่ได้ไกลถึงตรงเส้นเลือดที่เป็นจอสัตตาก็ตามก็จะเกิดอาการอย่างของคุณวลิเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเนื้อมันแดงที่เราเรียกว่าเน่าแล้วก็มีหนองเกิดขึ้นซึ่งพวกนี้พอเป็นหนองเกิดขึ้นอาการตรงนั้นเนี่ยเราต้องถึงระยะที่เรียกว่าเราต้องระบายเอาหนองออกให้เร็วที่สุดโดยทั่วไปใช้การระบายออกหนองติดต่อเนื่องกัน3วันนะฮะมันถึงจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นครับโอ้คุณหมอคะมีเคสมาให้แก้อย่างเงี้ยเยอะมั้ยเยอะรีเฟอร์จากที่อื่นมาเยอะมากเลยครับมีประจำโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมามีคนนิยมฉีดปากถูกมั้ยฮะก็มารีเฟอร์มาเรื่องปากเน่านี่เยอะมากเลยครับอ๋ออันนั้นก็อีกอันนึงนะที่เห็นเยอะมากเลยใช่มั้ยเพราะเดี๋ยวนี้กําลังนิยมฉีดฟิลเลอร์ที่ปากให้ปากแบบตุยๆเป็นลูกกระจับมั่งอะไรมั่งถูกมั้ยคุณหมอใช่ครับใช่ครับพอยุคนี้ก็จะมีคนมีปัญหาเรื่องฉีดฟิลเลอร์เข้าปากแล้วปากเน่าเนี่ยมีเยอะรีเฟอร์มาคอนซัลต์เยอะแยะมากมายอีกกรณีที่เจอเรื่อยๆแล้วก็บางคนนึกไม่ถึงนะฉีดฟิลเลอร์คลางเข้าไปถึงตรงบริเวณเลือดที่ไปเลี้ยงลิ้นเกิดปัญหาลิ้นเน่าอันนี้ก็มีนะครับฮะฉีดฟิลเลอร์ที่คลางแล้วลิ้นเน่าครับอันนี้ก็มีนี่วันนี้บอกเพิ่งจะรู้เหมือนกันนะคุณหมอนี่เธอจะสนใจฉีดคลางอีกไหมเนี่ยไม่นะคะจริงๆก็เลยบอกว่าแนะนำว่าอย่างหมอเถื่อนเนี่ยอย่าเลยหน้าเรามีหน้าเดียวนะเสียใจครั้งเดียวนี่เสียใจไปตลอดชีวิตได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็คืออยากให้ฉีดโดยอย่าคำนึงถึงราคาเป็นหลักควรจะเลือกแพทย์นะครับคนหนึ่งต้องเป็นแพทย์แท้แน่นอนแพทย์จริงๆอย่าไปฉีดกับหมอเถื่อนนะครับแล้วก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุดครับค่ะแล้วเห็นบอกว่าการฉีดฟิลเลอร์ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์ประเภทเดียวที่เหมาะกับตรงนั้นถูกไหมฮะจริงๆแล้วมีฟิลเลอร์แบบนู้นแบบนี้เหมาะสำหรับบางส่วนของหน้าด้วยใช่ครับฟิลเลอร์มีหลายรุ่นแต่ละรุ่นก็คือเหมาะกับการฉีดในแต่ละบริเวณซึ่งไม่เหมือนกันครับดังนั้นจึงเลือกให้เหมาะนะครับถูกต้องครับคือเชื่อว่าหมอเถื่อนเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะเลือกได้ถูกต้องหรอกนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าฟิลเลอร์ที่เขาเอามาฉีดจริงเนี่ยเป็นของจริงหรือของปลอมอีกนะต้องแยกประเด็นนั้นด้วยครับโอ้โหของจริงของปลอมเนี่ยดิฉันกังวลในระดับนึงนะแต่ฝีมือหมอกังวลมากกว่าพอเห็นของใช้ของน้องมะลิขนาดนี้แล้วอ่ะจริงๆแล้วคือฟิลเลอร์อาจจะของจริงก็ได้อาจจะนะเพราะว่าเห็นแกะจากกล่องมาใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยตอนที่ฉีดเข้าไปใต้ชั้นผิวเนี่ยฝีมืออ่ะ
ในการดูแลในการดูว่าผิวมีความผิดปกติไหมหรืออะไรไหมแพทย์ก็จะมีการฉีดสลายฟิลเลอร์ได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็แก้ไขเคสคือไม่เกิดปัญหาแบบที่น้องมะลิเจอคุณแล้วอย่างน้องมะลิตอนนั้นเนี่ยพอหน้าเริ่มอักเสบถูกไหมหนูทนเงยหน้านั้นอยู่ประมาณกี่วันก่อนที่จะทำการสลายฟิลเลอร์ครั้งแรกใช่ไหมคะคือหนูติดงานที่ต่างจังหวัดด้วยค่ะเพราะว่าหลังจากฉีดได้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงหนูก็จะต้องบินไปอุดรแล้วค่ะก็ติดอยู่ที่อุดรติดอยู่ที่ลาวประมาณสัก3วันถึงจะได้ลงมาลงมาที่กรุงเทพเนี่ยห่วงงานต่อไม่ตอนแรกหนูยังไม่ทราบสาเหตุค่ะเพราะว่าหนูถ่ายรูปส่งไปให้คนที่ฉีดให้ดูเนี่ยเขาบอกว่าหนูอ่ะแพ้ยาชาในฟิลเลอร์แล้วก็ให้กินยาฆ่าเชื้อสัก7วันเดี๋ยวก็ดีขึ้นเขาบอกอย่างเงี้ยค่ะพูดมาง่ายๆอย่างนี้เลยใช่ค่ะเอาแค่นั้นเลยใช่แล้วก็คือไปทำงานต่อใช่แต่มันก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีค่ะแล้วก็แดงกว่าเดิมก็พอประมาณวันที่19เริ่มฝั่งขวานี่เริ่มบวมหมดแล้วค่ะแล้วก็หนองขึ้นค่ะแล้วที่เธอออกมาไลฟ์สดตอนนั้นอ๋ออันนั้นแบบอัดคลิปวิดีโอไว้แบบว่าส่งให้เพื่อนแล้วก็แบบให้เหมือนแบบญาติดูอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นแบบมันสภาพจิตใจไม่โอเคค่ะเรารู้สึกว่าหนึ่งเราไร้ค่าเพราะว่าหน้าเราเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าจะรักษากลับมาได้เป็นปกติไหมสองคือการที่ฉีดสลายฟิลเลอร์มันเจ็บมากๆเลยค่ะเพราะว่าพอเนื้อที่มันอักเสบมากแล้วฉีดยาชาเข้าไปก่อนมันก็ไม่อยู่อะค่ะยาชาไม่อยู่ถามตรงๆว่าเข็ดไหมลูกตอบตรงๆว่ายังไม่เข็ดค่ะแต่ว่าดิฉันเชื่อว่ามีหลายคนที่เป็นแบบนี้เจอแต่มันแก้ได้ไงมันก็ยังโอเคและอยากสวยอยู่คุณหมอคะคุณหมอครับผมคุณหมอรัศภูมิถามมีเคสอย่างเงี้ยเยอะแน่นอนแบบน้องมะลิคือเจอปัญหาแหละแต่ยังไม่เข็ดดังนั้นคุณหมอแนะนำหน่อยว่าถ้าเจอปัญหาอย่างนี้หรือควรจะเลือกคนจะมาฉีดฟิลเลอร์แนะนำหน่อยต้องเลือกยังไงบ้างก็คือต้องเลือกหนึ่งต้องเป็นแพทย์จริงนะฮะเราสามารถจะเสิร์ชจากตรงเว็บไซต์ของแพทยสภาได้นะครับเสิร์ชดูว่าเป็นหมอจริงหรือเปล่าแล้วถ้าดีก็คือศึกษาประวัติของคุณหมอคนนั้นด้วยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญด้านการฉีดฟิลเลอร์ไหมนะครับอันนั้นถึงจะเรียกว่าสามารถฉีดแล้วปลอดภัยที่สุดครับนะแนะนำหมอรัศภูมิหมอรัศภูมินี่เป็นอาจารย์หมอสอนฉีดฟิลเลอร์อีกต่างหากนะฮะถูกไหมฮะดิฉันได้ข้อมูลมาถูกเนาะใช่ใช่เห็นไหมดิฉันสืบเห็นไหมสืบแล้วได้ฉันนับถือน้ำใจนางแบบมากเลยนะยอมให้เขียนหน้าแบบว่าเป็นลายเส้นขอบคุณมากนะคะน้องนางแบบขาขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหมออยากจะบอกอะไรน้องมะลิหน่อยไหมคะสำหรับเรื่องของการดูแลผิวหน้าศัลยกรรมหรือว่าฉีดอะไรพวกนี้ครับอันดับแรกขอย้ำสองประเด็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะฮะอันนี้คือเราสามารถจะรักษาได้นะครับโดยเฉพาะจริงๆถ้าเกิดเรารีบระบายหนองเร็วอย่างตอนนี้ก็เห็นว่าหน้าค่อนข้างเกือบจะปกติแล้วแต่บางส่วนที่เป็นพวกอาจจะมีรอยแดงหรือว่ารอยหลุมที่อาจจะเกิดขึ้นพวกนี้เราสามารถจะยิงเลเซอร์รักษาได้นะครับส่วนเรื่องของอนาคตก็แนะนำว่าคงต้องมาวิเคราะห์ปรับเรื่องของรูปหน้าแล้วก็ตรงปัญหาที่เป็นโดยเฉพาะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ควรฉีดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นก็ต้องระวังเรื่องของหมอเถื่อนด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอันนี้ค่ะค่ะน้องมะลิท้ายสุดนี้อยากจะบอกอะไรกับใครที่เขาแบบแม้ก็ใช้คำนี้เลยนะสมน้ำหน้าบ้าศัลยกรรมที่เขาเขียนใส่หนูอย่างเงี้ยหนูอยากจะบอกกับคนพวกนี้ว่ายังไงก็หนูก็ยอมรับแหละค่ะว่าแบบหนูก็บ้าศัลยกรรมจริงๆแล้วก็เหมือนแบบเห็นแก่ของถูกด้วยคราวเนี้ยมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้ค่ะหนูก็ยอมรับผิดในส่วนของหนูอยากจะบอกกับคนทั่วไปยังไงบ้างจากกรณีศึกษาของตัวเองก็อยากแชร์ให้เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าอย่างที่คุณหมอพูดเลยค่ะว่ายาเห็นแก่ของถูกแล้วก็ควรเช็คฟิลเลอร์เช็คคลินิกเช็คคุณหมอให้ดีๆค่ะเพราะว่าสมมติว่าเราไปฉีดกับคุณหมอเนี่ยต่อให้มันเกิดการผิดพลาดขึ้นมาก็จริงแต่คุณหมอเขาก็ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแล้วก็สามารถรักษาเราได้ทันเวลาอย่างเงี้ยค่ะไม่เหมือนกับเคสของหนูที่แบบส่งไปให้เขาดูเขาบอกว่าแพ้ยาชาแล้วมันแบบแก้ปัญหาคนละจุดเลยค่ะก็เขาไม่ใช่หมอจริงเขาจะไปรู้ทั้งหมดได้ยังไงถูกไหมยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับหนูด้วยนะคะขอให้รักษาที่เหลือให้หายเนาะตอนนี้เหลือแค่ 10% ใช่ค่ะรักษาให้หายเอาความมั่นใจตัวเองกลับมานะอันนี้เราเข้าใจกันเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆเลยที่มาแบ่งปันประสบการณ์นะคะในวันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องมะลิด้วยนะคะที่กล้าเปิดใจกับเรานะคะและอีกท่านนึงนะคะคุณหมอรัศภูมิสุเมธีวิทย์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามของเราเนี่ยฮะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้ให้ความรู้ได้ชัดเจนมากขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะขอบคุณครับยินดีครับแต่ในช่วงหน้ามีเรื่องเราต้องมาเคลียร์ชัดๆก่อนที่เราจะไปพบกับแม่ลีน่าจังอะ
ไรจะไปโรงพักทำไมสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดยตั้งงี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เนต้าพ็อปพูลาไลเซอร์ออฟสมาร์ท EV สรรสร้างนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อทุกคนมาเคลียร์ชัดๆกันต่อนะคะกับของที่อยู่ตรงนี้คุณปอภาคภูมิชอบนำอะไรแปลกๆและราคาเด็ดๆมาให้ดิฉันเสมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บุ๋มครับพี่บุ๋มพูดตรงมากเลยครับโปรต้องแปลกและต้องใหม่เสมอแล้วยิ่งเทศกาลสงกรานต์ไม่แปลกไม่ใหม่นี้ไม่กล้ามาขายดีฉะนั้นใครเปิดเวิร์กพอยต์ดูประเด็นเคลียร์ชัดๆอยู่วันนี้นะครับขออนุญาตเนาะอย่าเพิ่งลุกออกจากหน้าจออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องเวิร์กพอยต์หนีไปไหนครับประเด็นของเรายังไม่จบเนาะแม่ลีน่ารออยู่ฮะรออยู่แม่ลีน่ารอโฟนเอ็นอยู่นะฉะนั้นใครอยากรอดูประเด็นแม่ลีน่าเดี๋ยวรอฟังเนาะเมื่อวานก็ร้อนแรงพอสมควรนะครับพี่บุ๋มเวลาผมมาขายที่รายการพี่บุ๋มปกติคอลลาเจนกระป๋องเนี้ยกินได้ประมาณ1เดือนพี่บุ๋มพอจำราคาได้ไหม200ได้ไหม200พี่บุ๋มว่าถูกไหมพี่บุ๋มก็จะบ่นว่าอันนี้ถูกแล้วนะก็ถูกนี่200นี่คือราคาลดแล้วนะราคาลดแล้วลดแล้วคือต้องบอกท่านผู้ชมว่าไปทุกช่องทุกคนก็บอกว่ากระป๋องนึงอ่ะ 120,000 มิลลิกรัมกินได้ประมาณ1เดือนอ่ะทุกคนบอกว่าถูกแล้วพี่บุ๋มถูกมากถ้าวันนี้ผมบอกว่าผมต่ำกว่า200อีกอ่ะพี่บุ๋มนี่คือโปรครั้งแรกในช่องเวิร์คพอยต์แล้วก็ครั้งแรกในรายการพี่บุ๋มเลยครับปกติผมขายกระป๋องหนึ่งคือ200บาทกินได้1เดือนคือไซส์ 120,000 มิลลิกรัมผมจะปรับลดกว่า150บาทครับเหลือ125บาทครับเดียวจริงๆพี่บุ๋มกระป๋องหนึ่งผมปรับเหลือ125บาทเป็นการต้อนรับมหาสงกรานต์ครับทุกคนตกใจพี่บุ๋มคือปกติผมเอาโปรเนี้ยไปช่องอื่นมาแล้วทุกคนก็อ้าปากค้างแล้วก็ตกใจเหมือนที่ผมตกใจซื้อ 1,000 คุณให้5กระป๋องก็เฉลี่ยมากกับ200อ่ะใช่ถูกต้องพี่บุ๋มเวลาปกติผมมาคือ 1,000 บาทได้5กระป๋องเฉลี่ย200วันนี้คุณจะได้ซื้อกระป๋องหนึ่งคือ125บาทครับนี่คือปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมใครไม่เคยซื้อของบนหน้าจอเอาโปรมหาสงกรานต์วันนี้125บาทต่อกระป๋องเป็นโปรเปิดใจถูกไหมครับพี่บุ๋มถูกมากถูกที่สุดตั้งแต่เจอพี่บุ๋มมาตั้งแต่การขายของบนหน้าจอนะครับที่เราให้ถูกขนาดนี้เพราะเราเป็นโรงงานมาขายของเองและจะเข้าสู่มหาสงกรานต์ท่านผู้ชมครับและย้ำว่าวันนี้เราเจอกันรายการสดนะครับ10เมษายนท่านผู้ชมครับและนี่คือโปรมหาสงกรานต์1ปีจัดได้แค่ครั้งเดียวนะครับนับไม้นับมือเหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะเข้าสู่มหาสงกรานต์แล้วนะครับแล้วบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้กระป๋องหนึ่งผมขาย125บาทคือต้องบอกพี่บุ๋มบอกท่านผู้ชมวันนี้ปกติไซส์ 120,000 ในการถ้าเป็นโคลลาเจนทั่วไปต้องมี500 600 700แบรนด์ของเราแบรนด์โดนัทลด200บาทก็ว่าถูกแล้วแต่วันนี้เป็นปรากฏการณ์ในการขายของครับ125บาทจริงๆแบรนด์ของเราชื่อแบรนด์โดนัทครับอยู่คู่กับตลาดคนไทยมากว่า10ปีลองเซิร์ชลองหาข้อมูลดูได้นะครับและในห้วงเวลา2ปีที่ผ่านมาบริษัทเราเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับเป็นมหาชนดังนั้นคุณภาพของสินค้าเราไม่ปล่อยปะละเลยอย่างแน่นอนนะครับ125บาทที่คุณได้ไปนั้นคุณภาพของเราให้มากกว่านั้นครับแต่วันนี้เราลดในช่วงมหาสงกรานต์ย้ำนะครับ125บาทนะครับปกติแบรนด์ของเราไม่ได้ขายเฉพาะบนหน้าจอทีวีนะครับเราขายที่ร้านบูธครับวัตสันครับ CJ ครับ Big C และ Lotus ผู้ชมนึกภาพตามนะครับโรงงานหรือสินค้าไม่ดีจริงโทษนะครับวางจำหน่ายไม่ได้ไม่ได้2ถ้าคุณกำเงิน125บาทไปขอซื้อไม่มีใครขายนะครับถ้าคุณดูราคานี้ขนาดราคาลดแล้วเนาะบนหน้าจอยังขาย299ถ้าคุณเห็นราคาเมื่อสักครู่นี้เนาะแต่วันนี้ผมให้เพียงแค่125บาทต่อกระป๋องและ1กระป๋องกินได้1เดือนนะครับแต่วันนี้ผมเอาฝากทั้งหมดต่อเซตนะ1กระป๋อง2กระป๋อง3กระป๋อง4กระป๋องแปลว่า1สายวันนี้เต็มที่โทษนะครับให้ได้แค่4เค้าเรียกว่า1ชุดเวลาคุณสั่งอ่ะผมให้ได้เต็มที่แค่4กระป๋องนะครับแล้วก็ผมมีมาฝากทั้งหมด300ชุดนะครับย้ํานะครับมีมาฝากทั้งหมด300ชุดและจุดเด่นของคอลลาเจนของเราคือปกติต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ปกติเวลาคุณกินคอลลาเจนน่ะถ้ากินสูตรเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อโทษนะครับต้องแยกกินสูตรเกี่ยวกับผิวพรรณต้องแยกกินแต่กระป๋องเงินตราโดนัทจุดเด่นคือคุณได้ทั้งกระดูกข้อต่อผิวพรรณครบจบโดยที่ไม่ต้องกินแยกนี่คือมิติใหม่ของการกินคอลลาเจนพูดแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะของเราใส่ไดเปปไทด์จุดเด่นของไดเปปไทด์คือโมเลกุลเล็กและเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของคอลลาเจนหลายๆแบรนด์ยังไม่กล้าใส่นะครับเพราะต้นทุนสูงแต่โรงงานของเราเป็นมหาชนเราจึงกล้าใส่นะครับเมื่อกระป๋องไหนมีไดเปปไทด์จุดเด่นคือกระดูกข้อต่อผิวพรรณครบจบโดยที่ไม่ต้องกินแยกแล้วเราเพิ่มเติมตไรเปปไทด์ครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่เจาะความสวยความงามโดยเฉพาะนะครับคอลลาเจนไทด์ทูครับกระดูกข้อต่อไขข้อโดยเฉพาะนะครับและแคลเซียมครับเน้นเรื่อง
องกระดูกโดยเฉพาะแล้วเราเพิ่มโปรไบโอติกช่วยเรื่องของลำไส้ด้วยนั้นกระป๋องเงินตราโดนัทย้ำนะครับครบจบไม่ต้องกินแยกวันนี้ให้กระป๋องหนึ่ง125บาทเท่านั้นเองแล้วก็บอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับวันนี้เราส่งฟรีทั่วประเทศผ่านไปโปรดักต์แรกสินค้าแรกนะครับ4ชิ้นต่อชุดนะครับ125บาทต่อกระป๋องครับวันนี้พิเศษพี่บุ๋มครับก่อนจะเปิดโปรรอบแรกผมให้ดูตัวนี้ก่อนวันนี้ผมเอาสาหร่ายสไปรูลินาพี่บุ๋มทุกคนรู้จักสาหร่ายอยู่แล้วสาหร่ายช่วยเรื่องของโปรตีนแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับปกติบอกท่านผู้ชมแบบนี้จุดเด่นของสาหร่ายสไปรูลินาหรือสาหร่ายเกลียวทองของเราคือ1บอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับเราเป็นโรงงานมหาชน2เราเพาะปลูกแบบออร์แกนิกและ3เราใส่วิตามิน B รวมเข้าไปและจุดเด่นที่แตกต่างจากแบรนด์ทั่วไปแบบเห็นได้ชัดเลยเรารับประทานวันละ1แคปซูลพอถ้าใครกินสาหร่ายเกลียวทองหรือสาหร่ายสไปรูลินาเป็นประจำอยู่แล้ววันนึงต้องมี 4-6 แคปซูลโอ้ดิฉันเคยเจอ6แคปซูล6แคปซูลใช่ครับเริ่มมาเป็นสาหร่ายเลยคุณถูกต้องครับบางคนต้องกินถึง6แคปซูลแต่ของเราอัดแน่นในปริมาณที่พอเหมาะวันละ1แคปซูลพอนี่คือมิติใหม่ของการกินสาหร่ายแล้ววันนี้เราให้ราคาเพียงแค่125บาทต่อกระปุก1กระปุกกินได้30แคปซูลหรือว่า30วันนะครับปกติแบรนด์ของเราถ้าเป็นไซส์ขนาดนี้30แคปซูลครับวิตามินซีหรือกระชายขาวที่เราขายตามห้างทั่วไปเราขายกระปุกนึงคือ250บาทแต่นี่คือมิติใหม่ของการขายช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ลดไป 50% ครับเหลือ1กระปุก125บาทแล้วตัวนี้เป็นสาหร่ายเกี๊ยวทองที่วันละ1แคปซูลเหมือนพี่บุ๋มบอกอ่ะก็พอแล้วพอแล้วครับคนอื่นต้องกิน 4-6 แคปซูลนะครับวันนี้ย้ำนะครับ125บาททุกชิ้น8ชิ้นก็125คูณ8คือ 1,000 บาทแล้ว1สายเต็มที่ให้ได้แค่2ชุดและใครสั่ง2ชุดเอาหม้อไปเพิ่มอีก1ใบให้หม้ออีกให้หม้ออีกท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาพี่บุ๋มท่านผู้ชมครับไปดูโปรนี้พร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับนี่คือมิติใหม่ของการขายของครับทุกชิ้นผมขาย125บาทครับคลอเจน4สาหร่าย4ก็125คูณ8ก็คือ 1,000 บาทแล้วผมส่งฟรีทั่วประเทศใครเปิดช่อง Workpoint อยู่โทรมาที่เบอร์ครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888ครับคลอเจนของเราจุดเด่นครับกระดูกข้อต่อผิวพรรณครบจบเนาะและสาหร่ายสปาโดลิน่าหรือสาหร่ายเกลียวทองเราวันละ1แคปซูลนี่คือจุดเด่นและเป็นโรงงานมหาชนและเพาะปลูกแบบออร์แกนิกครับ8ชิ้นครับชิ้น125 125คูณ8คือ 1,000 บาทใครสนใจโทรครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888และใครเบิ้ล2ชุดขวามือครับผมให้หม้อสุกี้ฟรีอีก1ใบครับใครสนใจโทรครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888ครับโปรนี้เฉพาะมหาสงกรานต์และย้ำท่านผู้ชมนะครับเหลือสายอีกไม่กี่สายเท่านั้นเองวันนี้มีฝากทั้งหมด300ชุดนะครับตอนนี้ทีมงานแจ้งมาแล้วว่าเหลือ112ชุดสุดท้ายนะครับก่อนปิดโปรแล้วเจอกันอีกทีคือหลังเทศกาลสงกรานต์ผมบอกท่านผู้ชมครับทุกชิ้น125บาทนะครับคลอเจน125บาทสาหร่ายอีก125บาทไปดูโปรรอบสุดท้ายพร้อมๆกันเลยครับวันนี้1สายย้ำนะครับเต็มที่ให้ได้แค่2ชุดนะครับ1ชุดคือ8ชิ้นแล้วก็125คูณ8คือ 1,000 บาทนะครับคลอเจน4กระป๋องกินได้4เดือนนะครับสาหร่ายสปาดูน่า4กระปุกก็กินได้อีก4เดือนเซตนี้8เดือน 1,000 บาทนะครับใครสนใจโทรครับ02-026-5888และใครเบิ้ล2ชุดนะครับเอาหม้อสุกี้ฟรีไป1ใบนะครับ1ชุด 1,000 หรือจะเอา2ชุดเพื่อเอาหม้อสุกี้ย้ำเบอร์รอบสุดท้ายครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888โปรนี้มหาสงกรานต์ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้และระบุวันให้ของไปส่งได้ย้ำเบอร์รอบสุดท้ายครับ02-026-5888 2ชุดได้หม้อสุกี้ไปด้วยครับจัดเต็มๆแบบนี้ไม่รับไม่ได้แล้วนะคะ2ชุดได้หม้อสุกี้ไปอีกตั้งหากนะคะกินกันแบบครอบครัวกันได้เลยนะคะจุกๆกันไปอย่าง2คนนั่งกินแชร์กันไปนะคะขอบคุณคุณปอภาคภูมิมากๆค่ะขอบคุณพี่บุ๋มที่เดียวกันครับและในช่วงหน้าแม่ลีน่าจะมาบอกดิฉันละค่ะว่าไปแจ้งความทำไมทำอะไรเกิดขึ้นอะไรเนี่ยคำถามเยอะมากในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะขึ้นไปสนับสนุนโดยรัศภูมิคลินิกเซเลบแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นของคนไทยแตกต่างแบบนิวเจนกลับมาเคลียร์ชัดๆกันต่อตรงนี้นะคะอย่างที่ได้เกริ่นไว้แล้วค่ะว่าเราจะมาพูดคุยกับแม่ลีน่าจังว่าเกิดอะไรขึ้นทำไปทำไมแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่โรงพักทำไมสวัสดีค่ะคุณแม่ลีน่าค่ะสวัสดีค่ะนี่กำลังเดินออกจากโรงพักเลยใช่ไหมคะคุณแม่ลีน่ายังไม่เสร็จเลยนะคะพี่บุ๋มเนี่ยยังไม่เสร็จเลยค่ะฮะคุณแม่ตกลงไปตอบปากคำยังไม่เสร็จค่ะแม่ไปแจ้งความแพรรี่จริงๆเหรอคะจริงๆค่ะไปแจ้งความเขาทำไมอะแม่อ้าวพี่บุ๋มเมื่อวานเนี่ยโพสต์ด่าฉันนะตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงกลางวันโอ้โหได้รับ
คนดูเป็น10ล้านแล้วก็ประสบความสำเร็จเลยโหดังระเบิดเลยวันนี้หลายช่องแย่งตัวกันรับค่าตัวเท่าไหร่แล้วก็โปรโมทหนังด้วยที่เข้าโรงโปรโมทหนังโปรโมท MV โปรโมทสินค้าตัวเองทำให้คนเนี่ยมาด่าฉันทั้งประเทศอ่ะพี่บุ๋มรู้ไหมว่าฉันน่ะร้องไห้ทั้งคืนน่ะฉันเพิ่งผ่าตัดจมูกมาพี่ดูจมูกฉันน่ะเน่าเลยตอนเนี้ยอักเสบบวมตุ่ยเลยเนี่ยเป็นหนองอยู่ข้างในนี่เหม็นไปหมดเลยเพราะฉันน้ำมูกไหลทั้งคืนเลยเพราะว่ามันร้องไห้ไงพี่บุ๋มอ้าวคุณแม่ถามจริงๆวันนั้นที่อยู่ในงานเนี่ยนะแล้วคุณแม่ดึงผมดึงกระชากวิกของแพรรี่เนี่ยวันนั้นเนี่ยมีตกลงกันก่อนหน้านั้นไหมว่าเดี๋ยวฉันจะเล่นอย่างนั้นนะเดี๋ยวฉันทำแบบนี้หรือแม่เล่นเองเลยคืออย่างนี้ครับพี่บุ๋มมันเป็นรายการใหม่แล้วก็เพิ่งออนแอร์วันนั้นเลยวันที่8ตอน2ทุ่มแล้วมันไม่มีคนดูมีคนดู5คนฉันจะสงสารออนไป15นาทีมีคนดู5คนฉันเลยแชร์มาเพจฉันจนมีคนดู 4,000 แล้วฉันก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยว4ทุ่มไปเนี่ยพอแต่งหน้าเสร็จอ่ะเข้ารายการเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะฉันจะเล่นให้ใหญ่เลยให้เขาเกิดภายในคืนนั้นเลยเราคิดแค่นั้นมีสคริปต์ค่ะรายการไม่ได้มาบังคับอะไรแต่คนที่ไลฟ์สดก็คือแฮร์รี่เขาไลฟ์สดแล้วก็ได้ยินมดดำพูดบอกว่าโอ้โหวินาทีตั้ง 6,700 แล้วเขาก็เข้ามาเล่นกับฉันค่ะตอนนั้นฉันแต่งหน้ายังไม่เสร็จเลยค่ะแล้วเขาอ่ะเข้ามาเล่นกับฉันมีแม่แต่งไอ้อัตยามกับมดดำแล้วก็ไอ้แพรรี่เข้ามาแล้วก็ทีมงานเป็น10มีทั้งกล้องมีทั้งมือถือฉันก็คิดว่าเขาคงจะทำคลิปไปลง TikTok ฉันก็เลยเล่นแรงกับเขาเลยพูดกูมึงแบบเหมือนลูกหลานน่ะพี่บุ๋มแล้วหลังจากที่กระชากกันแล้วเนี่ยมีการแบบว่าขอโทษขอโพยหรือเคลียร์ใจกันหลังจากนั้นเลยไหมฮะในกลางไลฟ์เนี่ยไม่มีพี่บุ๋มมีแต่คนเสียงหัวเราะสนุกสนานทีมงานก็หัวเราะคนที่ตากล้อง20กว่าชีวิตนะคะหัวเราะนางก็ไม่ได้โวยวายอะไรนางแค่บอกว่าอุ้ยเดี๋ยวหนูจะต้องไปงานนึงมดดำก็ปักไปเขาเข้าไปในห้องน้ำทำผม5นาทีเขาก็ขับรถออกไปเลยค่ะไม่มีต่อว่าอะไรเลยค่ะอ้าวไม่มีร้องไห้มดดำให้สัมภาษณ์เลยค่ะไม่มีค่ะพี่บุ๋มอ๋อไม่มีเลยเหรอไม่มีก็5นาทีมันก็ออกไปพอออกไปปุ๊บมันก็ไปไลฟ์สดคนดูวินาทีละ10,000คลิปนั้นคนดู13,000ไอ้ล้าน3มันด่าดิฉันตอนนั้นเลย1:00ฉันมารู้ก็เพราะว่าทีมงานที่จะถ่ายเทปฉันเนี่ยของฉันเทป4แต่ที่เทป3บอกว่าแม่มันก็เถอทีมงานบอกนี่เนี่ยแพรรี่เขาไลฟ์สดเขาบอกว่าด่าแม่อยู่อ่ะคนดูวินาทีละ10,000ฉันก็ตกใจแล้วมดดำบอกแม่ให้มาให้แม่ทำคลิปขอโทษแม่บอกได้แล้วก็ขอโทษเขาแล้วทางรายการบอกว่าถ่ายเสร็จ4:00เขาจะไปตัดต่อแล้วไปโพสต์ลงในเพจเขาว่าตอนเช้าแม่ทั้งหมดทั้งมวลคือการโปรโมทรายการใหม่ของมดดำใช่ไหมเนี่ยใช่ก็ฝีมือพวกมันนั่นแหละแต่ว่าฉันน่ะเจ็บที่สุดพี่ผมเพราะว่าเอาฉันไปด่าจนคนทั้งประเทศลงข่าวว่าฉันเลวแล้วก็สาวพวกมันน่ะเข้ามาในเพจฉันไลฟ์สดตอนเช้ามาด่าฉัน 5,000 คนแล้วขู่ด้วยว่าจะมาตบฉันให้จมูกฉันทะลุจะได้ไปผ่าตัดอีกรอบฉันเพิ่งซิลิโคนทะลุไงพี่บุ๋มทิ้งจะ20แต่พี่ดูเดี๋ยวบวมเป่งเลยแม่ถามตรงๆเหอะทำไมแม่ไม่เข็ดฮะโดนออกเขาเอาไปทำเล่นในรายการจนแม่กลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วคนก็มาด่าแม่เกลียดแม่เยอะแยะมากมายแล้วก็ต้องมานั่งแม่ก็ต้องมานั่งขอโทษเป็นสิบคนเนี่ยแม่ไม่เข็ดเลยพระคุณของติ๊กไอ้ครัวไงทีมงานเขาน่ารักเขามาถ่ายบ้านแม่ไงแล้วก็เขาก็มาขอร้องให้ไปออกรายการนี้จริงๆไม่ได้อยากออกเราป่วยเพราะว่าหลังเราอะตื่นขึ้นมามันเดี้ยงเลยก้มไม่ได้แล้วก็จมูกก็เน่าเจ็บแล้วเราก็แบบอ่ะสงสารเพราะว่าคณะดีเจแมนกับใบเตยแล้วเขาแคนเซิลเขาไปช่อง8แทนไงเราก็สงสารแบบปวดท่านก็ต้องไปทีมงานของเขาตั้ง20กว่าคนกองใหญ่อะถ้าเราไม่ไปเขาเสียหายเพราะค่าใช้จ่ายเขาเป็นแสนไงพี่บุ๋มเข้าใจแต่มันผลกระทบมาอยู่ที่แม่นะวันนี้แล้วถามตามตรงเหอะว่าการไปแจ้งความมันจะทำให้มันเรื่องราวมันดีขึ้นหรือแม่อ้าวฉันจะต้องดำเนินคดีเขาเซว่าคุณน่ะไปโพสด่าฉันน่ะคุณสร้างกระแสให้ตัวคุณเองคุณได้โฆษณาโปรโมทหนังโปรโมท MV ของคุณโปรโมทสินค้าขายดีหมดสต๊อกหมดคลังแต่ฉันน่ะนอนร้องไห้พี่บุ๋มฉันนอนทั้งคืนน้ำมูกฉันไหลจนจมูกตอนนี้ฉันเหม็นเน่าไปหมดฉันติดเชื้อพี่บุ๋มแม่ฉันเจ็บมากดูจมูกฉันสิแล้วมดดำโทรมาเคลียร์กับแม่ไหมเนี่ยก็เมื่อคืนเนี่ยพอฉันไลฟ์สดเสร็จอ่ะเขาก็ให้หมอดูอาจารย์อุ๋ยโทรมาแล้วก็บอกแม่หนูขอโทษหนูสำนึกในพระคุณแม่ตั้งแต่15ปีก่อนที่แม่ทำให้หนูดังหนูเดี๋ยวหนูจะโอนให้แม่10,000นะไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวหนูพาให้คนพาแม่ไปหาหมอเพราะหลังฉันก้มไม่ได้เส้นเอ็นยืดไงแล้วก็ฉันบอกไม่ต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้ามันไม่ดีฉันไปหาหมอเองได้แล้วจากวันนี้เป็นค่ะ10,000เมื่อคืนอ่ะแล้วจากวันนี้เป็นต้นไปอ่ะแม่แล้วจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยแม่สามารถร่วมงานกับแพรรี่ได้ไหมหนูถามตรง
ฉันมีสปิริตสูงนะคะพี่บุ๋มถ้าเพราะว่าคราวที่แล้วที่ไปออก2รายการเนี่ยเป็นครีเอทีฟกับฝ่ายประสานงานเชิญชานไม่ใช่ตัวมันแล้วก็ฉันก็นึกในพระคุณของเฮียฮอฉันเคยไปเป็นพิธีกรได้เงินจากเฮียฮอเป็นแสนเมื่อปี60ไงแล้วฉันก็ปักไม่ได้ไปเพราะมันค่ะไปเพราะสำนึกในพระคุณเฮียฮอช่อง8ฉันไปอมรินทร์ TV ก็เพราะสำนึกในพระคุณอมรินทร์เขาปั้นฉันให้ดังค่ะพี่บุ๋มแต่ก็ยังคือยังร่วมงานได้ถูกไหมคะยังร่วมงานได้ถูกต้องไหมแม่โอ้ฉันมีสปิริตสูงค่ะร่วมงานได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะขอเพียงแต่ว่าแต่ถ้าหลังจากวันเนี้ยแล้วแม่ถูกแบนล่ะเพราะว่ากระแสแพรี่เขาแดงเขาแรงมากอย่างเงี้ยแม่แล้วแม่ถูกแบนแม่จะว่ายังไงโอ้โหโลกคนไม่โหดร้ายกับฉันแบบนั้นหรอกครับพี่บูมเขามีแฟนคลับก็เป็นแบบพวกกลุ่ม LGBT ที่แบบแรงอะนะแต่มันก็อย่างมากแค่แสนคนมันไม่ได้เยอะมันไม่ได้เยอะอย่างนั้นแต่ตอนนี้กระแสตีกลับละมีวันนี้ที่ฉันมาไลฟ์สดอะมีหลายคนน่ะที่มาด่าฉันเมื่อวานน่ะบอกว่าจะมาตบฉันให้ซิลิโคนทะลุอะก็มาขอโทษบอกแม่หนูขอโทษนะว่าแม่แรงไปตอนนี้หนูเข้าใจแม่แล้วว่าเขาทำเพื่อโปรโมทหนังโปรโมทโปรโมทรายการ MV โปรโมทตัวเองให้ตัวเองดูดีแต่ฉันเนี่ยถูกเหยียบจมดินไงแล้วแม่อยากจะพูดอะไรถึงแพรี่แม่ให้โอกาสผู้สูงอายุอย่างฉัน64ลูกฉันไม่เลี้ยงฉันนะไม่มีคนเลี้ยงฉันต้องเลี้ยงตัวเองอย่าเหยียบย่ำฉันให้จมดินจนฉันไม่มีทางทำมาหากินเลยเธอได้ดีปีนี้เป็นปีทองของเธอแต่ฉันตกอับไม่มีคนจ้างงานฉันตกงานมา5เดือนแล้วนะบุ๋มแล้วแม่ไม่มีคนจ้างฉันเลยอ่ะแล้วแม่ก็ยังยอมไปออกรายการให้เขาแบบว่าเอากระแสแม่คือหมายถึงว่าเอาตัวแม่ให้แม่ไปทำอะไรแรงๆในรายการแล้วแม่ก็โดนด่าอย่างเงี้ยไปสร้างกระแสเงี้ยนะก็สำนึกในพระคุณของมดดำไงเขาเคยให้เงินแม่ใช้ตอนไปออกรายการไงเขาก็ให้มาหลายครั้งหลายแสนอยู่ค่ะก็สำนึกในพระคุณเขานะคะแม่เอาพูดตรงๆนะหลายคนตอนนี้กำลังสับสนว่าสิ่งที่มันเรากำลังเห็นเนี่ยคือการแสดงว่าเป็นการช่วยโปรโมทรายการเขาหรือโกรธกันจริงๆทะเลาะกันจริงๆหรือแกล้งกันจริงๆแต่แม่ไม่รู้สึกผิดสถานีตำรวจแล้วพี่ผมมันแจ้งความเท็จไม่ได้หรอกค่ะมันผิดกฎหมายนะคะแม่เอาทั้งหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทั้งกฎหมาย PDPA อาภาพฉันไปลงในช่องโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับ5ล้านนะคะทั้งกฎหมายขู่เข็นให้ตกใจกลัวนะคะป้อปล่อยให้FC เขาอ่ะไปคอมเมนต์ในเพจบอกว่าจะมากระทืบฉันให้จมูกทะลุอีกครั้งหนึ่งค่ะแม่แล้วแม่รู้สึกผิดไหมกับการกระชากผมเขาอันนี้ขอถามคำนี้เลยมันเป็นการแสดงค่ะพี่บุ๋มคะมันเป็นการแสดงรักเหมือนลูกสาวน่ารักเหมือนตุ๊กตาเบบี้ฉันไม่มีลูกสาวพี่บุ๋มฉันมีแต่ลูกชายฉันมองเขาว่าเหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้น่ารักอ่ะแล้วก็เลยแกล้งเขาก็แกล้งเขาอย่างนั้นไปหน่อยเท่านั้นเองพี่ผมว่าถ้าฉันเกลียดใครนะคะฉันจะไม่มองหน้าไม่เข้าไปคุยด้วยหรอกขอโทษนะคะคุณผู้ชมฉันไม่สบายค่ะฉันผ่าตัดจมูกมันจะไหลแบบเหมือนก๊อกแบบนี้เลยค่ะเมื่อคืนก็ไหลคืนแบบนี้จนจมูกตอนนี้อักเสบมากค่ะแล้วนี่แม่ต้องกลับเข้าไปในสน.เพื่อแจ้งความต่อถูกไหมให้ปากคำทิชชู่เช็ดจมูกอยู่ในกระเป๋าแม่คะอย่างนี้แม่เดี๋ยวแม่รออยู่นี่ขออนุญาตตำรวจนะบอกว่าตำรวจรออยู่แจ้งผมขอวิดีโอคอล10นาทีขออนุญาตเขาอยู่ค่ะอ๋ออ่ะงั้นเดี๋ยวแม่ไปดำเนินการอะไรหลังจากนี้นะแม่นะแล้วก็คืบได้ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้ทีมงานโทรถามแล้วแม่นะขอบคุณแม่พี่ผมขอบคุณแม่ดูแลสุขภาพค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนแรกก็ว่าจะแรงคุณผู้ชมแต่เห็นแกร้องไห้แรงไม่ลงเลยอ่ะพูดตรงๆเอาเป็นว่าไปช่วยเขาโปรโมทรายการแล้วผลกระทบก็มาลงที่เขาเองนี่คือเหตุผลที่แม่ลีน่าให้กับพวกเราเชื่อไม่เชื่อคุณผู้ชมเป็นคนตัดสินดิฉันมีหน้าที่เอาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมนั่นเองนะคะแต่ก่อนจะจากกันขอขอบคุณจากใจเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Fisherman French Cherry นะคะหอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษค่ะ So Good นมทางเลือกเพื่อสุขภาพจากออสเตรเลียผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าดาผิวสวยได้ในสไตล์คุณตั้งงี้ศูนย์ซุปเปอร์สโตร์เครื่องแต่งกายแบรนด์เซเลบ Be Different Be Celeb NetaPopularizer of Smart EV สรรสร้างนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อทุกคนและรัชภูมิคลินิกค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะและยังไงก็ตามค่ะในวันพรุ่งนี้กลับมาพูดคุยกันกับประเด็นร้อนๆนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราจะเล่นกันสดๆตรงนี้นะคะกับรายการเคลียร์ชัดๆทาง Workpoint หมายเลข23วันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ